นะสวัสดีครับก็ครั้งนี้ก็มารีวิวรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ใช้เจ้า Hello Solar นะครับครบ1สัปดาห์นะครับก็เดี๋ยวมาดูเรื่องแบตเตอรี่ก่อนนะครับแบตเตอรี่ก็เลยอยู่ประมาณ 35% นะครับผมตั้งตัวความสว่างหน้าจอไว้ประมาณ2ขีดนะครับเดี๋ยวผมไปดูประมาณขีดหนึ่ง2ขีดอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะตั้งไว้ประมาณเนี้ยนะก็มีการแจ้งเตือนปกตินะครับผมไปลองออกกำลังกายมาแล้วนะครับก็ค่ามันก็จะก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะนับก้องนับก้าวอะไรก็มันก็มีเพี้ยนๆบ้างนะนะครับบางทีแบบเราขับรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยนับก้าวมันก็เคลื่อนด้วยเนี่ยก็ดูแปลกๆนะแล้วก็เรื่องของสแกนฮาร์ทเรทนี่มันก็ดูแปลกๆเหมือนกันนะครับบางทีเราไม่ได้ใส่ไว้กับข้อมือเงี้ยมันก็จะพยายามที่จะสแกนฮาร์ทเรทเรานะครับวางไว้บนพื้นเนี่ยมันก็ยังจะสแกนอยู่นะครับเนี่ยมันก็จะใช้เวลานิดนึงในการเช็คนะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันอยู่กับข้อมือหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับเขาก็พยายามเช็คก็แปลกดีนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นค่าที่ผมจะคอนเซิร์นเรื่องค่าตัว sleep tracker มากนะเพราะว่าผมจะรู้ว่าผมนอนมากหรือนอนน้อยนะครับคือผมมันจะนอนน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็นอนไม่เป็นเวลาครับผมจะเริ่มนอนประมาณสักประมาณ2-3เนี่ยของทุกคืนนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาของผมในการนอนเนี่ยมันจะแปลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวเฟิร์มแวร์ของตัว iFit Tracker หรือว่าสมาร์ทวอทอะไรพวกนี้ที่มันไม่เก่งอ่ะมันก็จะแทร็กการนอนผมเพี้ยนไปหมดเลยนะยกตัวอย่างตัวนี้นะครับเมื่อคืนเนี่ยผมนอนอยู่ประมาณ4 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าพอเวลาเราดูสถิติการนอนเนี่ยปรากฏว่าบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยผมนอนอยู่9 ชั่วโมงนะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวมีฟิตให้ดูได้ดูทีนึงครับมีฟิตเนี่ยอันนี้ใกล้เคียงนะก็คือประมาณ3 ชั่วโมง 34 นาทีนะครับอันนี้คือใกล้เคียงสุดละนะครับในเรื่องของระยะเวลาในการนอนของผมนะครับนะก็มันก็มีบางค่าที่มันเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่ว่าระยะเวลาในการนอนก็ใกล้เคียงนะครับเพราะงั้นเนี่ยค่าในส่วนของตัวแท็กในเรื่องของการนอนนะครับแท็กในเรื่องของการนอนอันนี้ค่าไม่ถูกนะครับค่ามันไม่ถูกเลยนะตัวฮาร์ทเรทเนี่ยพอรับได้นะครับในส่วนของฮาร์ทเรทเนี่ยพอรับได้นะแล้วก็ตัวนับก้าวอันนี้ก็พอรับได้เหมือนกันนะครับมีเพี้ยนไหมมีเพี้ยนบ้างนะครับถ้าเทียบกับมีแบนด์3ก็พอเพียนพอกันนะครับถามว่ามันอ้างอิงได้ไหมผมว่ามันก็เอาไปอ้างอิงในเชิงของฟิตเนสอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้หรอกนะครับก็ถือก็ใส่ไว้นะครับใส่ไว้แล้วก็มานั่งดูสถิติก็พอได้อยู่นะไว้ดูขำๆนะครับเนี่ยแล้วก็เจ้าแอปเนี่ยนะครับเวลาเราอันแพร์ตัวนาฬิกานะครับข้อมูลเนี่ยมันจะไม่ซินกลับมานะครับคือถ้าเรามีสถิติเก่าๆอยู่แบบเป็นสัปดาห์เงี้ยถ้าผมอันแพร์นาฬิกาปุ๊บเนี่ยแล้วกลับมาแพร์ใหม่เนี่ยข้อมูลมันหายไปหมดเลยนะครับเพราะงั้นข้อมูลไอ้พวกออกกำลังกายเดินนู่นนี่นั่นฮาร์ทเรทอะไรเงี้ยมันไม่ได้เก็บไว้นะครับแล้วก็แล้วมันก็ไม่ซิงขึ้นคลาวด้วยนะครับคืออันแพร์ปุ๊บข้อมูลหายนะครับพอแพร์กลับมาใหม่ข้อมูลเดิมที่เป็นสถิติย้อนก่อนหน้าเนี่ยก็คือไม่เหลือแล้วนะครับไม่มีอยู่เลยนะครับก็บางทีบางอย่างมันก็น่าเสียดายนะอีกเรื่องนึงก็คือตัว Hello Fit เนี่ยมันไม่ซิงกับตัวแอปตัวอื่นนะครับอย่างเช่นมันไม่ซิงกับ Mi Fit นะครับมันไม่ซิงกับ Google Fit นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลในเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าข้อมูลในเรื่องของการนับก้าวเนี่ยมันจะไม่ถูกบันทึกไว้นะครับแล้วมันก็จะไม่ซิงไปที่ Google Fit ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีข้อมูลย้อนหลังในการดูเลยนะครับคืออย่างน้อยคือในแอปข้อมูลหายครับแต่ว่าถ้าเกิดมันซิงค์ไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อยังมีข้อมูลอยู่ในบน Google Fit นะครับเราก็ย้อนกลับไปดูที่ Google Fit ได้นะผมเปิดดู Google Fit ให้ดูนะอันนี้คือค่าจากมันจะมีค่า2ตัวนะครับค่าที่เป็นค่าที่ซิงจากมีฟิตมานะครับแล้วก็ตัวค่าที่เรา
ใช้ Google Fit เองนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าผมอ๋ออันนี้เป็น Heart Rate Point นะครับไม่เกี่ยวนะก็คืออันนี้มันไม่ได้ซิอันนี้มันไม่ได้ดึงสถิติของ Google Fit ปกติมานะครับก็คือผมไม่ได้เปิด Google Fit ตอนที่ออกกำลังกายนะแต่ว่าถ้าเกิดผมใส่ Mi Band อยู่นะครับมันก็จะดึงข้อมูลจาก Mi Band น่ะมาใส่ใน Google Fit ด้วยนะเพราะงั้นข้อมูลจะมีอยู่2ที่นะแล้วก็ข้อมูลที่อยู่ใน Google Fit เนี่ยมันก็จะซิงค์ขึ้นคลาวด์ด้วยนะข้อมูลก็จะไม่หายนะเราก็จะดูสถิติย้อนหลังได้นะส่วนเจ้า Hello Fit เนี่ยนะครับก็ อย่าเผลอไปอันแพร์ตัวนาฬิกานะครับถ้าอันแพร์ปุ๊บข้อมูลหายเหมือนกันนะไม่มีข้อมูลย้อนหลังให้ดูด้วยนะครับก็มีเรื่องอะไรอีกนะมันมีตัวสมาร์ทวอทช์รุ่นหนึ่งนะครับที่ออกก่อนหน้านี้ที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมมันไม่ได้ใช้แอป Hello Fit นะมันใช้แอปตัวอื่นนะครับซึ่งไอแอปรุ่นนั้นเนี่ยมันดูดีมากเลยคือผมไปไล่ดูแหละว่าเฮ้ยทำไมมันทำดีจังไอ้เพื่อนจำชื่อแอปไม่ได้นะครับพอมาเทียบกับไอเจ้า Hello Fit เนี่ยคือมันคนละเรื่องเลยอ่ะมันคนละเรื่องเนี่ยไอตัวนั้นมันหน้าตาดีกว่าเยอะไอ้ตัวนี้มันดูหน้าตาแบบมันขี้เหร่ผมไม่ค่อยชอบนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ก็อ่ะพอถูถ่ายนะครับก็อย่าไปซีเรียสมากนะนาฬิกา800กว่าบาท900เนี่ยคืออย่าไปซีเรียสเลยนะครับซื้อคือใส่มาแล้วมันมีข้อมูลให้ดูนะถือว่าเก่งแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะแถมแพรมาด้วยอันนี้ก็ต้องตัดใจนิดนึงนะไม่แน่ใจว่าจะแถมแพรหรือเปล่านะเพราะว่าไอ้นาฬิกาก่อนหน้านี้แอปก็ใช้คนละตัวนะคือตลกมากเลยนะถ้ามันจะแถมคงแถมแพรอะไรคงจะต้องทำใจนะนะก็คนที่เป็นเจ้าของHello Solar นะครับถ้าเกิดลองดูนะไอ้ตัว Sleep Tracker มันถูกไหมนะครับลองเทียบดูนะของผมเนี่ยลองดูละไม่ตรงนะครับแต่ก็ถือว่าพอใช้นะไม่ว่าพอใช้มันก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับก็ถือว่าพอใช้นะครับอย่างน้อยก็นาฬิกามันยังตรงอยู่นะ คิดอย่างนี้แล้วกันเนาะนะอ่ะก็วันนี้ก็มารีวิวนะครับครบ1สัปดาห์นะในเรื่องของการใช้เจ้าตัว Hello Solar นะครับสมาร์ทวอทช์ตัวนี้นะครับก็คงมีเรื่องมาเล่าแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมอาจจะมาเล่าให้ฟังได้เรื่อยๆนะครับนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ